1กรกฎาคม2563วันแรกของการผ่อนปรนระยะที่5ซึ่งรายละเอียดนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยผิดโพเท่าไหร่หากเทียบกับยอดติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่ไม่พบมากกว่า30วันและหลายๆเรื่องก็ดำเนินไปตามช่วงเวลาที่ควรจะเป็นแต่บอกเรื่องเฟสนี้ใครที่เกี่ยวข้องก็ยิ้มไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ได้กลับมาเรียนอีกครั้งหลังจากการเรียนบนโลกออนไลน์ไม่ได้ดีเลิศเหมือนที่ลุงตู่พร่ำบอกผับบาร์คาราโอเกะก็สามารถเปิดให้บริการได้แม้จะยังติดเงื่อนไขเปิดได้ไม่เกิน24นาฬิกาขณะเดียวกันกิจการอาบอบนวดเองก็กลับมาเปิดได้อีกครั้งแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ว้าวๆก็คือการประกาศผ่อนคลายผู้ที่จะเดินทางมาในราชอาณาจักรกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้เพิ่มบุคคล6กลุ่มเช่นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามเช่นการสัญญกรรมและการตรวจมีบุตรยากเน้นเฉพาะบางโรคบางกลุ่มผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมายก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเช่นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยจะต้องเข้ามากักตัว14วันแต่จะต้องจ่ายเงินเองในเบื้องต้นกำหนดเข้ามาวันละ200คนดังนั้นคำถามถัดมาคือทำไมนายกทำไมรัฐบาลทำไมสบค.ทำไมคณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถึงกล้าเปิดเงื่อนไขเหล่านี้ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ที่ปรึกษาสบค.ด้านผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าส่วนตัวและคณะกรรมการไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาในเงื่อนไขดังกล่าวแต่หากมองในมุมของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นั้นขณะนี้หลายประเทศประสบปัญหาในช่วงที่เกิดโควิดธุรกิจการค้าต้องหยุดชะงักซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยบางเรื่องรอไม่ได้นานสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องเดินไปในทางที่ควรจะเป็นและขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเริ่มคลี่คลายแล้วจึงเหมาะสมในการเปิดให้คู่ค้านักธุรกิจเข้ามาดำเนินธุรกิจลงทุนต่อไปและสิ่งที่สำคัญประเทศจำเป็นต้องมีรายได้เข้ามาด้วยขณะที่ความพร้อมเรื่องของการเปิดเฟส5ส่วนตัวมองว่าถึงเวลาแล้วเมื่อเทียบกับยอดติดเชื้อในประเทศที่พบว่าเป็น0มากกว่า30วันแต่ก็ยอมรับว่าส่วนตัวมีความเป็นห่วงว่ามาตรการรักษาความสะอาดการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยคนจันละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเหมือนก่อนหน้านี้จึงอยากฝากทุกคนให้ใส่ใจแม้ว่าไม่ใช่เรื่องที่บังคับกันแต่ทุกคนควรจะทำเพราะสุดท้ายหากไม่ร่วมมือกันไวรัสโควิด-19 จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเราคงต้องติดตามกันอีกครั้งว่าการผ่อนปรนเฟส5จะเขย่ายอดติดเชื้อในประเทศให้พุ่งสูงขึ้นหรือไม่แต่จากการเปิดเฟส4แรกที่ผ่านมานั้นถือว่าทุกคนในประเทศทำได้ดีกาดไม่ตกคนส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะทุกคนตระหนักดีว่าถ้าเราเผลอคลื่นโควิดลูก2มันจะแรงกว่าเดิม10ล้านเท่า